โอ้งั้นคุณกุ๊กอาจจะชิมแล้วนะคะงั้นขอคำใหญ่ๆโอ้ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอากาศดีจังเลยเฮ้ยเรามีสระว่ายน้ำตั้งนานแล้วอะไม่ค่อยได้เล่นน้ำเลยว่ายน้ำดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องชิมก่อนทำไมมันจืดอะ What? ไหนกุ๊กกุ๊กบอกว่าที่บ้านเป็นสระเค็มไงสระว่ายน้ำที่ดีอะจะต้องมีรสเค็มเพราะเกลือจะได้เป็นบำรุงผิวกายแต่มันจืดจริงๆโอ้เอาเกลือเติมดีกว่าจะว่ายน้ำต้องเหนื่อยเลยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเนียนมากเลยอ่ะขอชิมก่อนดีกว่าเค็มปีเลยสักนิดเหมือนหิมะเลยอ่ะโอ้เทเยอะๆดีกว่ายกกระสอบได้มันหิมะของจริงเลยเห็นแบบเนี้ยรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกล้งน้องกุ๊กกุ๊กเลยทำอะไรดีมีหิมะหรือว่าบอกให้น้องกุ๊กกุ๊กกินอยู่ไหนเนี่ยกุ๊ก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 น่ารักจังเลยน่ารักมากๆโอ้มีลูกหมาตั้งหลายตัวเนี่ยพี่แสงเรียกเหรอไม่มาช่วยกันเลี้ยงหมาโอเคโอเคเอาใครค่ะพี่แสงโอ้ยนี่มันอย่าเพิ่งแตะลองทายดูซิว่านี่อะไรนี่มันคือหิมะโอ้หน้าร้อนประเทศไทยมีหิมะด้วยเหรอคะใช่พี่สั่งมาเป็นพิเศษเลยนะคือดูความละมุนโอ้ยดูสิมดอ้อยนี่โอ้งั้นคุณกุ๊กอาจจะชิมแล้วนะคะเดี๋ยวจะชิมจริงเหรอใช่ค่ะแต่หิมะมันอาจจะสกปรกก็ได้นะโอ้ยไม่สกปรกแล้วค่ะความฝันของคุณนะคะก็คือการกินหิมะกินเลยนะงั้นขอคำใหญ่ๆอร่อยไหมเย็นสดชื่นแล้วเราว่าจะกินจริงๆหรอยืนยันแล้วนี่ว่าจะกินน่ะอีน้ำลายเค็มเกินนะพี่แสงหูยคนเป็นโรคไตกินปุ๊บเป็นไตปั๊บเลยตายเลยนะเนี่ยไงแล้วเฮ้ยแล้วเอาเกลือหิมะมาไว้สระว่ายน้ำได้ไงคะเอ้ากุ๊กกุ๊กบอกว่าสระที่บ้านเราต้องเป็นสระเค็มใช่เอาเกลือมาใส่ไงมันจะได้เค็มอ๋อ ราะว่าความเค็มนี่นะคะจะช่วยฆ่าเชื้อโรคโอเคงั้นเราก็โยนไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันสิพี่ไม่ได้มีแค่นี้นะเกลือพี่อะมีเหรอคะมีกระสอบนี่กูว่าพอแล้วล่ะค่ะพี่แสงเอาแค่นี้ก็พอไม่พอเราสามารถมันจะไปเค็มได้ไงเราสามารถปั้นเป็นสโนว์บอลได้อย่างนี้นี่ใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมลองชิมดูสิยังไม่เค็มเลยอ่ะใส่อีกใส่ไปอีกทุกคนชิมต่อโหวิมันไม่เค็มพอมันโดนน้ำมันกลายเป็นแบบนี้เลยสวยไหมเหมือนใส่ใหม่เลยเนาะโอ้นี่ทุกคนเราสามารถปั้นได้ด้วยนะคะแต่ถ้ามือใครมีแผลอ่ะมันก็จะแสบนะกูก็แสบแล้วเนี่ยไปโอ้เย้โอ้โหน้ำกระเด็น1 2 3นายบอกว่าเทลไงก็มันหลุดมือค่ะมันทั้งหนักทั้งแข็งอ่ะทำยังไงดีแต่ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนเหมือนน้ำพุร้อนเลยอ่ะโอ้โอ้ฟองขึ้นฟองขึ้นเฮ้ยโอ้โอ้ทุกคนอะไรหมดกระสอบแบบนี้มันจะเค็มเงินไปหรือเปล่าอ่ะถ้าเค็มอ่ะก็ดีค่ะเค็มแต่ดีมันไม่ใช่ยาสีฟันถ้าเค็มเกินเล่นน้ำไม่ได้แน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงนี่ไงจะลงไปเก็บยังไงไม่ใช่พี่แสงเสียงมันเหมือนหมาหอนแล้วก็เหมือนมีอะไรมารู้สึกขนหลังตั้งชันเอ๊ะโกโก้ทำไมวันนี้รู้สึกแต่งหน้าจัดจังเลยอะแต่งจัดตรงไหนคะแก้มก็แดงทำไมปัดแก้มหรือปัดทั้งหน้าเนี่ยมันลิงเลยแต่งหน้าเลยขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่พี่แสงลองดูดีๆสิคะกูรู้สึกขนหลังตั้งชันเขาบอกว่าถ้าขนหลังตั้งชันแสดงว่าเบื้องหลังจะมีผีเหรอแป๊บนึงนะโอ้โหมันกระสือฮะพี่แสงไปทางนู้นได้ไหมล่ะบ้านอยู่นี่ละอะไรอ่ะด้วยความเค็มของเกลือเหมือนหิมะข้าวสารเสกนาทีนี้แหละ